นับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอตลาดหุ้นภาคเช้าวันนี้กับหมวยธนวันปัตโชตนะคะมาก่อติดดัชนีหุ้นไทยในช่วงภาคเช้านี้กันค่ะดัชนีในวันนี้เปิดตลาดมาอยู่ในแดนลบนะคะปรับตัวลดลงย่อมาหลุดลงมานะคะเปิดในแดนลบค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะร่วงลงมาถึงติดลบ4จุดแล้วนะคะอยู่ที่ 1,577 จุดค่ะลงมาแล้ว5จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายนาทีนี้ 6,000 ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมคะห้าอันดับหลักทรัพย์นะคะตัวของบิ๊กค่ะเข้ามาเทรดนะคะกลับมาเทรดวันแรกราคาย่อลงไป 23% ค่ะ SCN บวกต่ออีก 2% กว่านะคะตัวของ Advance ค่ะขึ้นมา 1% กว่าตัวของ Super ลงไป 2% ยืนที่ 2.32 และ Jasmine ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 8.90 สตางค์นะคะเซ็นดิเล็กในวันนี้หลุดแนวรับที่ระดับ 1,580 จุดลงมาแล้วนะคะจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ค่ะหลุดแนวรับที่ระดับ 1,590 จุดลงมาแล้วช่วงเทรดของวันหลุดแนวรับที่ 1,580 จุดลงมานะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะพลิกขึ้นไปปิดยืนเหนือแนวรับ 1,580 จุดได้นะคะแต่ว่าวันนี้เปิดมาร่วงทันทีเลยนะคะแนวไซริสด้านล่างจะลงไปลึกแค่ไหนนะคะเดี๋ยวช่วงที่2เราจะไปเจาะลึกกับนักวิเคราะห์กันนะคะช่วงนี้มาสำรวจดูตลาดหุ้นในฝากฝั่งของต่างประเทศกันก่อนนะคะเราจะไปในฝั่งของสหรัฐค่ะแต่ชนีในฝั่งของสหรัฐนั้นปิดในแดนสีเขียวนะคะดาวโจนส์ปรับตัวบวกขึ้นมาถึง155จุดค่ะ Nasdaq บวก44 S&P บวก12ส่วนฝากฝั่งของยุโรปนะคะฟูซี่ลงมาเล็กน้อยค่ะ CAC ฝรั่งเศสร่วง34จุด DAX เยอรมนีขึ้นมา8จุดค่ะเราจะมาดูหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันนะคะสำหรับในช่วงภาคเช้านี้ตลาดหุ้นส่วนใหญ่คลักเคล้ากันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ KE ที่ปิดลบลงมาถึง74จุดค่ะสเตรทรัมสิงคโปร์ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะห่างเสงฮ่องกงบวกกรอบแคบค่ะเวียดนามไต้หวันนะคะย่อตัวลงไป20จุดค่ะจาการ์ตารวมถึงตลาดหุ้นของเกาหลีส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกนะคะนี่เป็นเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นในช่วงฝากฝั่งในเช้านี้นะคะส่วนการกำหนดกลยุทธ์ในการลงทุนในช่วงที่เรามีแนวรับนะคะอยู่ที่ 1,580 หลุดลงมาแล้วนะคะถัดไป 1,566 จุด 1,550 จุดนะคะส่วนแนวต้านจะยังคงเป็นตัวเลขกลมๆที่ระดับ 1,600 จุดค่ะและต้านใหญ่ๆสำคัญที่เราไม่ผ่านสักทีนะคะจะอยู่ที่บริเวณ 1,620 จุดนะคะในการเทรดดิ้งเรนจ์ในกรอบนี้เราจะลงทุนอย่างไรดีนะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาพูดคุยมุมมองกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอรากันค่ะคลินิก Stop Loss Season 5สัมมนาสุดยอดเทคนิคการลงทุนหุ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ Hybrid Investor หลักสูตรเข้มข้นผสมผสานพื้นฐานและเทคนิคอลรู้จริงทำกำไรจริงเจาะลึกแบบ Advanced ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพปิ่งประกิตสิริวัฒนาเกเจ้าของรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี IAA Awards for Analysis 2013กับ Super Trix เคล็ดลับการวิเคราะห์เพื่อหาหุ้นซิ่งเก่งกำไรระยะสั้นกลางและยาวสั้นกระทรวงจารุศิระแชมป์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทย2013กับสุดยอดเคล็ดลับการลงทุนแบบ Hybrid Investor เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตให้เติบโตสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม 28-29 มีนาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา 9,900 บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งได้ที่02-338-3000กด3สนับสนุนโดยกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะช่วงนี้นะคะเรากลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันกับนักวิเคราะห์นะคะอยู่ในสายกับเราตอนนี้นะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะจะไปพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาดูหุ้นกันหน่อยนะคุณนิพนธ์คะเช้านี้นะคะดัชนีเปิดลงมาร่วงลงมาแล้ว5จุดนะคะหลุด 1,580 จุดลงมานะคะตอนนี้ 1,576 จุดค่ะการมองภาพเป็นยังไงคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในฐานแนวรับนะฮะจะดูแนวรับก็คือโลกว่าเมื่อวานแล้วกันนะครับ 1573.64 นะฮะถ้าวันนี้ไม่ต่ำกว่าเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะดูนิดนึงแนวรับต่อไป 1566.96 ไม่ว่าเซ็ตจะลงไปที่เท่าไหร่นะครับก็ควรวันนี้ผมว่ามีเวลาอีกวัน2วันเองนะต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1,588 ให้ได้นะครับไม่งั้นจะมีปัญหาในเชิงโครงสร้างของเซ็ตละ
ค่ะต้องขึ้นไปยืนเหนือ1588ให้ได้นะคะใช่ค่ะงั้นจะมีปัญหาในโครงสร้างของเซตนะว่าเซตจะเป็นจะปรับลงได้จากแนวรับสำคัญเนี่ยได้พอสมควรนะครับค่ะคือก็ยังมีเวลาอยู่ตอนนี้ยังไม่ซีเรียสนะครับยังไม่ซีเรียสนะคะครับแต่ให้ดีวันนี้ก็ดึงกลับไปเลยก็จะดีนะฮะระหว่างวันสมมตินะคะสมมติระหว่างวันเนี่ยลงไปทดสอบต่ำๆเลย1566อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอะไรไหมคะก็ต้องกลับก็คือลงไปได้ไม่เป็นไรแต่ต้องวิ่งกลับนะคะวิ่งกลับต้องปิดยืนเหนือเท่าไหร่คะก็ยืนเหนือเท่าไหร่ก็ถ้าดูวันนี้นะยังได้อีกนะฮะเดี๋ยวผมดูนี่ยังได้อีกวันนึงค่ะวันนี้ไม่ได้สีเรียสเท่าไหร่แต่ถ้าพรุ่งนี้สีเรียสละค่ะนะครับหรือสัปดาห์นี้สีเรียสละนะครับสำคัญก็คืออย่าปิดต่ำวัน 1581.25 ที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเซตนะครับสำหรับวันนี้นะคะครับใช่ค่ะแต่ว่าในภาพใหญ่หน่อยสักหลายๆวันก็น่าจะถ้าปิดเหนือ1588ได้อยู่ที่สัปดาห์นี้ฮะอยู่ที่สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ถ้าจะกลับขึ้นไปได้นะฮะคือว่าถ้าเป็นวันนี้เลยนะครับผมทำนายว่าวันนี้นะฮะทำนายนะครับไม่ใช่วิเคราะห์นะฮะถ้ากลับขึ้นไปได้ก็จะเป็นสัญญาณดีเลยประมาณเท่าไหร่คะ1588คือเซตจริงๆน่าจะจบการลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยมีวอลุ่มค่อนข้างจะเยอะมากนะก็ทำให้ภาพของเซตเนี่ยไม่ถึงว่านักเทคนิคก็จะดูว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จริงๆการปรับฐานของเซตเนี่ยมันเป็นการปรับฐานในแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับค่ะนะครับซึ่งโดยหลักของมันก็คือว่ามันไม่ควรหลุด 1,561 หรอกนะฮะ 1,561 น่ะลงไปได้นะครับหรือ 1,543 เนี่ยอันนี้ก็ลงไปได้ไม่ได้ผิดกฎอะไรนะครับแต่ถ้าลงไปลึกขนาดนั้นก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละค่ะช่วงนี้ก็การว่าไอ้คลื่นที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคลื่นจบกับไม่สวยนะฮะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราอย่าลืมว่าตอนนี้เซตเนี่ยมันอยู่ในมือของคนไทยหมดเลยนะฮะเป็นคนที่ติดหุ้นอยู่คนไทยทั้ง3ประเภทนะครับสถาบันนะครับป๊อปเทรดแล้วก็คนไทยเองนะฮะนักลงทุนทั่วไปนะฮะนั้นถ้าเซ็ตลงไปเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรกับคนไทยนะครับค่ะคือทั้งโลกเนี่ยก็เป็นขาขึ้นหมดดาวโจนส์ทำนิวไฮเยอรมันทำนิวไฮนะครับค่ะในตัวของทิปก็ทำนิวไฮทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดแล้วเรามาทำเป็นขาลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังคงมีเซนติเมนต์ที่ดีนะคะคาดหวังว่าน่าจะขึ้นนะคะช่วงนี้น่าจะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนแบบไหนคะตัวไหนกลุ่มไหนโฮได้บ้างคะจริงๆแล้วเรายังแนะนำเหมือนเดิมนะครับว่าให้ไปถ้าจะซื้อลงทุนเนี่ยก็ให้ไปดูกลุ่มคอมมอดิตี้นะฮะอย่างเช่นตัวไหนคะคอมมอดิตี้ก็มีถ้าเรือก็จะเป็น PCS กับ TTA นะครับงั้นดู PTA กันใกล้ๆเวลาแล้วนะครับที่จะมานะครับค่ะมาดูกราฟ TTA กันนะคะตอนนี้15.90 บาทนะคะก็ครับก็จะเห็นว่าอยู่ข้างล่างถูกไหมครับหลุด17ก็ลงมาหลุด16แล้วนะคะตอนนี้แต่ก็เป็นแพทเทิร์นที่สะสมหุ้นอยู่นะครับค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมาดู PCS นะครับPCL ก็เป็นแนวโน้มขึ้นไปแล้วนะฮะในกราฟเป็นแนวโน้มขึ้นไปแล้วนะครับก็รอสะสมหุ้นอยู่นะฮะแล้วก็กำแนวต้านต่อไปของ PCL ก็19 บาท นะคะ30นะครับตัวไหนน่าซื้อกว่ากันคะระหว่างตัว TTA กับ PCL ก่อนครับ PCL นะคะดู PCL ก่อนนะฮะขอแนวรับหน่อยค่ะตอนนี้ราคานักดาว17.20 บาทนะคะซื้อได้ทุกราคาเลยแถวนี้นะฮะแนวรับก็อยู่ที่16.90 บาทนะ16.90 บาทตรงนี้นะคะส่วนแนวต้านค่ะอยู่ที่ประมาณอันนี้ซื้อแล้วนิ่งเลยนะฮะแนวต้านก็จะไป19.40 บาทเลยนะฮะค่ะถือยาวนะคะซื้อแล้วนิ่งๆซื้อแล้วนิ่งๆซื้อแล้วแบบถือดูยาวๆนิดนึงนะครับ PSL ค่ะ TTA ขอแนวรับนิดนึงค่ะPSL แนวรับเมื่อกี้ให้ไปแล้ว16.9 บาทค่ะที่ TTA ค่ะขอแนวรับค่ะตอนนี้ TTA ลงมากองที่15.90 บาทนะคะอยู่ในช่วงการสะสมพุ่นก็จะเห็นว่าอยู่ตรงนี้เชื่อสะสมพุ่นนะครับไซเวย์ค่ะแย่สุดก็น่าจะ 15.2 ไม่น่าจะลงไปแล้วนะฮะค่ะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละผมว่า 15.7 15.8 เนี่ยใกล้ๆมากเลยค่ะแนวต้านราคา17บาทจะผ่านไหมรอบนี้แนวต้านก็แนวต้านอยู่ที่17บาทพอดีเลยค่ะนะครับจะน่าจะผ่านไหมคะน่าจะผ่านอยู่แล้วนะฮะค่ะถ้าจะผ่านก็เพิ่มทุนเก็บเงินไปแล้วก็เดี๋ยวลูกหุ้นเข้ามีวอลเลนแจกเลยแจกเดี๋ยวก็เล่นนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มคอมมูนิตี้ TTA กับ PCS นะคะที่ดูโดดเด่นหน่อยเป็นลักษณะการสะสมหุ้นซื้อถือทนรอวันพุ่งนะคะใช่นี่ถือรอเลยคอมมูนิตี้อื่นๆล่ะคะดูพลังงานให้หน่อยได้ไหมคะเราดูบ้านปูฮะบ้านปูมาบ้านปูก่อนค่ะบ้านปูดูบ้านปูนะฮะค่ะนี่คือตัวของบ้านปูนะคะราคาหน้ากระดานอยู่ที่30.50 บาทใช่ก็เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปดูจากแพทเทิร์นก็คือค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นไปแล้วแนวต้านก็34เลยนะฮะค่ะตอนนี้คือแนวต้านของบ้านปูอยู่ที่34 บาทนะคะ34เลยนะฮะฟอลโลว์บายได้ไหมคะบ้านปูนี่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วนะครับหรือเราต้องรอย่อคะปกติหุ้นมันเป็นไม่มีการฟอลโลว์บายมันไม่ได้เบรกอะไรนะฮะค่ะเว้นแต่เบรกตรง31 บาทนะฮะ
31บาทเป็น follow buy ตอนนี้ไม่เบรกก็รอย่อนะคะรอย่อฮะรอย่อเหรอค่ะนอกจากบ้านปู community ตัวอื่นที่น่าจะ hold ได้ที่น่าดูอีกก็ IVL นะครับค่ะ IVL นะคะ IVL นะครับ IVL นี่เราเก่งยุโรปดีเลยนะฮะก็เป็นซื้อสะสมนะครับก็ขึ้นมาบูลูไม่มีแล้วก็อยู่ระหว่างการปรับฐานนะครับเดี๋ยวรับก็25บาทนะประมาณนั้นครับค่ะเดี๋ยวรับได้ไม่ถึงว่าต่ำสุดก็25บาทนะฮะแนวรับต่ำสุดคือประมาณ25บาท25บาทไม่น่าจะหลุด25นะตัวนี้นี่ขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันด้วยใช่ไหมคะใช่นะฮะตอนนี้เกือบเป็นขาขึ้นแล้วนะฮะค่ะเกือบแล้วนะคะถ้ายืนแถวนี้ก็เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นเลยจะเป็นคลาสสิกบลูคือเส้น moving เรียงกันทุกเส้นนะฮะค่ะ IVL ต้องถือว่าถึงนี้เป็นแนวโน้มขึ้นแล้วนะฮะค่ะก็ถือแล้วนะครับอาจจะต่อรองแนวรับหน่อยนะคะนะครับเรารับก็ซื้อเมื่ออ่อนตัวซื้อเมื่ออ่อนตัวค่ะให้ประมาณซื้อตัวเมื่อระหว่างวันเลยนะฮะตัวนี้ถือว่าไม่มีสัญญาณที่จะลงแรงอะไรแล้วนะครับค่ะก็ถ้าได้25บาทก็ดีนะคะพอดี25บาทก็ไม่ต้องต่อรองราคามากหรอกหุ้นก็เปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะครับค่ะมีตัวไหนใครยังไม่มีก็ต้องซื้อเข้าไปนะฮะค่ะตัวไหนที่ยังพอโฮลได้บ้างคะตัวที่เบรกนิวไฮมาก็มีสแกน SCN นะฮะอันนี้หุ้นเข้าใหม่นะฮะเรารับก็อยู่ที่ประมาณเนี้ย13บาท40นะครับตัวนี้อาจจะซิ่งหน่อยนะฮะวอลุ่มเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นได้ดีๆนะฮะค่ะก็คือตัว SCN นะครับเป็นหุ้นเข้าใหม่นะฮะส่วนตัวที่เรายังแนะนำเลทโปรฟิตลานซื้อถือยาวนะฮะลงทุนก็เป็นทรูนะฮะทรูเนี่ยซื้อถือยาวแล้วซื้อลงทุนได้นะครับค่ะมาดูทรูกันนิดนึงนะคะทรูก็ดูเหมือนไม่ผ่าน15สักทีนะคะพอไม่ฮะผ่านต้านอยู่ที่ 14.4 นะฮะ15ไม่ใช่แนวต้านนะฮะค่ะแนวต้านต่อไป20 30เลยนะฮะค่ะผ่าน 14.4 ยืนได้นี่ก็คือไม่ต้องคุย15บาทนะฮะคนที่มีถือต่อคนไม่มีกระโดดเข้าไปจะดอยไหมคะไม่ดอยครับทีนี้ถือว่าตีนดอยค่ะอยู่ตีนดอยทูอยู่ตีนดอยนะฮะจากพื้นฐานแล้วทูอยู่ตีนดอยนะครับค่ะจะเป็นดอยที่ต่ำมากด้วยนะครับค่ะแล้วยังมีอนาคตอีกไกลนะฮะค่ะดูกลุ่มพลังงานครอบครัวปตท.ให้นิดนึงนะคะครอบครัวปตท.เนี่ยก็คือว่าก็จะมีตัวปตท.นะครับปตท.เนี่ยยังปรับฐานไม่เสร็จนะฮะก็จะแถวนี้ดูนิดนึงนะครับปตท.นะครับผมยังไม่ให้เข้าไปซื้อไปเลยนะฮะเพราะว่าแพทเทิร์นเป็นการดีสุดปตท.ออกข้างนะฮะค่ะนะครับส่วนปตท.สผ.นะครับก็รอราคาน้ำมันที่ผ่าน53เหรียญนะฮะก็ยืนทรงออกข้างอยู่นะครับค่ะPTGC นะครับเหมือนกันเลยนะฮะพวกนี้รอเหมือนกันเลยรอเล่นเหมือนกันทั้งหมดเลยนะฮะ GC ก็อยู่แถวนี้นะครับ55บาทแถวเนี้ยยังไม่ต้องเข้าซื้อเลยรอสัญญาซื้อตอนเป็นขาขึ้นนะครับค่ะอย่าเข้าซื้อตอนนี้นะฮะค่ะรอก่อนนะคะก็นี่เราซื้อเกือบหมดกระดานหรือยังเนี่ยค่ะยังนะเราซื้อเกือบหมดกระดานยังนะยังนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นซื้อสะสมก็ซื้อสะสมนะซื้อเก็งกำไรก็ซื้อเก็งกำไรนะครับแยกให้ออกนะเก็งกำไรตัวที่พอจะเบรกแล้ว follow buy ได้ตั้งจุดสต็อปพอจะมีไหมคะเพราะเขามีแม็กนะฮะแม็กนี่ก็เล่นเก็งกำไรมาจริงๆเมื่อเช้าย่อลงไปเนี่ยน่าซื้อละ4.42ตังค์นะครับค่ะก็หุ้นเก็งกำไรแบบหุ้นซิ่งเลยนะฮะต้องมีจุดสต็อปลอสด้วยใช่ไหมคะไม่ทราบสต็อปตรงไหนเหมือนกันนะแม็กเนี่ยนะฮะหุ้นแบบนี้บอกว่าจะไปนะครับสต็อปลอสดูโลแล้วครับโลวันนี้แล้วกัน 0.41 นะฮะค่ะนะครับดูโลของวันนะฮะอันนี้เล่นเก็งกำไรนะครับไม่รับผิดชอบนะครับไม่รับผิดชอบนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ถามมาบอกให้ว่าเขาเล่นอะไรกันอยู่นะค่ะคนที่จะเก็งกำไรจะได้รู้เอาไว้นะคะว่ามันจะต้องมีจุดสต็อปลอสนะคะครับค่ะส่วนกลุ่มแบงค์นะคะเป็นยังไงคะมุมมองช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยขยับเลยนะคะน่าจะเริ่มมีซินดิเมนต์ที่ดีขึ้นเพราะการประกอบผลประกอบการเนี่ยผ่านไปแล้วค่ะคราวนี้ก็เรามาดูว่าไตรมาส1นะฮะเป็นยังไงนะฮะเพราะนั้นลืมเรื่องปีที่แล้วกำไรปีที่แล้วได้แล้วนะครับมาดูกันใหม่นะฮะกำไรธนาคารก็ไม่น่าจะเลวร้ายอะไรนะฮะก็น่าจะอยู่ธนาคารเนี่ยเป็นกลุ่มตัดสินเลยนะฮะว่าเซตจะไปทางไหนนะฮะซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะก็เอากลุ่มธนาคารเนี่ยโดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่กลับมาเล่นนะครับต่างชาติที่มีปรับพอร์ตลดการถือมั่นเราก็น่าจะลดไปหมดแล้วนะฮะเมื่อวานก็เห็นว่าไม่มีแรงขายแล้วนะครับค่ะเพียงแต่ว่าเนื่องจากเงินออกไปเยอะเพราะฉะนั้นทุนขนาดใหญ่เนี่ยมันยังขึ้นมาได้อยู่ครับสองก็คือตัวน้ำมันนะฮะปตท.สผ.บีทีจีซีพวกเนี้ยก็ต้องรอฟันโฟที่ไหลเข้ามาอยู่นะครับค่ะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะก็คือว่าเซ็ตเนี่ยมันอย่าไปกังวลกับมันมากนะฮะถ้าเรากังวลเซ็ตเราก็อย่าเรื่องเล่นทีเฟกไปสักพักหนึ่งนะฮะเรามาเล่นหุ้นเป็นรายตัวนะครับยังมีผลตอบแทนที่ดีอยู่นะครับค่ะกลุ่มของสื่อสารกับเรื่อง 4G คุณนิพนธ์มองยังไงคะผมดูตัวเดียวเลยทรูนะฮะค่ะผมดูว่าผู้ตื่นเป็นเรื่องการเมือง
ผมดู Advanced Detect เนี่ย Advanced Detect Intern เนี่ยเป็นหุ้นการเมืองนะฮะเพราะนั้นเป็นหุ้นการเมืองในสถานการณ์แบบนี้ผมไม่ยุ่งนะฮะแต่ทูเนี่ยไม่ยุ่งการเมืองนะฮะผมแนะนำให้ซื้อทูมาตลอดนะครับที่ผมไม่แนะนำไม่ให้ซื้อ Intern Advanced เนี่ยหรือ Detect เนี่ยเพราะว่า2ค่ายเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเมืองนะฮะซึ่งเราก็บอกหลีกเลี่ยงดีกว่านะฮะถ้าสถานการณ์มันเป็นสถานการณ์การเมืองมันเป็นแบบนี้นะครับเราอย่าไปยุ่งดีกว่านะฮะค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่ดูโดดเด่นก็น่าจะเป็นตัวของทรูนะคะใช่ฮะค่ะดูสถานการณ์ในช่วงนี้กลุ่มของรับเหมาก่อสร้างนะคะรับเหมาก่อสร้างเป็นการปรับฐานอยู่นะครับก็รอว่าวันไหนพื้นฐานจะเข้าแล้วนะครับค่ะเป็นเล่นแบบพื้นฐานแล้วรอยืนรอแล้วนะครับดูจากพื้นฐานตัวไหนมีอัพไซด์อะคะมีอัพไซด์ก็มีหลายตัว ITD นะฮะหรือว่า Unique Construction มีอัพไซด์นะฮะสองตัวที่มีอัพไซด์อยู่นะครับค่ะดู Unique ให้นิดนึงนะคะมาที่กราฟของ Unique กันค่ะ Unique เนี่ยนะครับก็รอปรับประมาณการใหม่แค่นั้นเองนะครับกำไรออกมาน่าจะดีนะฮะ Unique ก็อยู่แถวนี้ไม่เป็นไรนะครับกลับขึ้นไปยืนเหนือ15บาทนะฮะก็อีก20ตังค์เองนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นรอบใหม่นะฮะค่ะรอสัญญาณตอนนี้เป็นออกข้างอยู่นะครับค่ะส่วน ITD นะครับก็ยืนเหนือ9บาทอยู่ก็ยังโอเคอยู่นะครับแนวรับก็จะเป็น9บาทนะถึงแถว9บาทวอลุ่มไม่มีแล้วนะครับรอขึ้นนะฮะถือโฮลด์ได้นะคะคนที่ไม่มีสะสมได้มั้ยคะ Unique กับ ITDถ้าเราจะเล่นตรงนี้มันอยู่ข้างบนเนี่ยมันน่าจะเล่นแบบการเก็งกำไรนะฮะต้องให้มันมีวอลุ่มเข้าวันไหนวันแรกแล้วลองเข้าไปดีกว่านะฮะค่ะเก็งกำไรเพราะว่าราคาขึ้นมาเยอะแล้วนะคะใช่ค่ะเราจะเสียเปรียบนะคะสำหรับคอมโบดิตี้ที่แนะนำครั้งช่วงแรกเนี่ยนะอันนี้เป็นซื้อสะสมนะฮะค่ะ PCS กับตัวของ TTA มาแล้วนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมาดี PCS ไป 17.6 17.7 แล้วนะฮะค่ะคือหนีไม่พ้นหรอกพวกนี้มันหนีไม่พ้นพื้นฐานนะฮะเพราะค่าระวางเรือเนี่ยกำลังจะวิ่งขึ้นไปดีๆนะฮะค่ะการวิเคราะห์มีถูกกับผิดนะฮะแต่การซื้อแถวๆนี้ผิดก็ไม่เจ็บตัวมากมายอะไรนะค่ะเพราะนั้นควรเลือกหุ้นที่อะไรฮะที่อยู่ข้างล่างแล้วอดทนค่ะนะครับการประสบความสำเร็จในการลงทุนเนี่ยในตลาดหุ้นก็คือต้องซื้อแล้วถือยาวๆไม่ว่าจะเล่นหุ้นพื้นฐานหุ้นเก็งกำไรนะครับหรือหุ้น X หรือหุ้นปั่นนะฮะค่ะหลักเดียวกันคือซื้อข้างล่างแล้วถือยาวๆนะฮะค่ะเราได้กำไรดีเท่านั้นนะฮะไม่มีซื้อกระโดดเข้าโดดออกนะฮะโดดเข้าโดดออกไม่มีทางกำไรนะฮะค่ะสุดท้ายผิดพลาดสต็อปลอสจบนะฮะตามชื่อรายการนะฮะค่ะเป็นวิธีเล่นหุ้นให้กำไรคือสต็อปลอสนะฮะค่ะแล้วตัวไหนมีกำไรก็อย่าเพิ่งขายนะคะก็ตัวไหนมันเป็นอนุมขึ้นอยู่ในโปรฟิตลันเมืองไทยลิสซิ่งนะฮะสวัสดิ์นะฮะอันนี้เลฟโปรฟิตลันทรูเลฟโปรฟิตลันพวกนี้ถือว่าทำนิวไฮอยู่นะฮะค่ะอย่าไปกังวลกับมันให้มันไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ทราบหรอกครับว่าสวัสดิ์จะไปเท่าไหร่แต่เรารู้ว่ามันขึ้นอยู่เมืองไทยไม่รู้ว่าไปเท่าไหร่แต่ยังขึ้นอยู่ค่ะแต่เราดูจุดสต็อปลอสไว้ว่าเท่าไหร่นะฮะค่ะสุดท้ายค่ะคุณนิพนธ์ขอย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายอีกนิดนึงนะคะวันนี้ก็ยังเป็นอย่าไปกังวลกับเซตมากนะฮะค่ะถ้าเราจะเซตไม่หลุด 1,500 เนี่ยยังมีหุ้นซิลลิ่งได้อยู่นะฮะยังขึ้นได้อยู่การลงทุนยังเกิดขึ้นได้อยู่นะครับค่ะแล้วก็ให้มาดูพื้นฐานให้มากๆนะฮะจุดอ่อนของหุ้นเนี่ยนะครับในขณะที่ตลาดเก็งกำไรให้เรามาดูพื้นฐานนะฮะคือพื้นฐานก็ที่บอกไปคือกลุ่มคอมมอนดิตี้พื้นฐานกำลังจะมานะครับค่ะได้ค่ะแต่กังวลนะครับส่วนกองลงทุนคือลงทุนส่วนเก็งกำไรก็เก็งกำไรไปหลุดก็สต็อปลอสไปก็ว่าไปนะฮะส่วนลงทุนควรเป็นเงินสัก 80% ส่วนกำไรก็ส่วนที่เก็งกำไรประมาณที่ 20% พอนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะแนะนำหุ้นในกลุ่มของคอมมูดิตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ TTA PCS นะคะแต่ว่าการซื้อถือต้องรอรอบนะคะก็เป็นการสะสมค่ะเพื่อรอวันของเรานะคะเป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะทิ้งท้ายไว้ด้วยสัมมนาดีๆนะคะของรายการ Stop Loss ค่ะต้องเรียนเชิญมาเรียนจริงๆนะคะเพราะว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จะทำให้เรานั้นเลือกหุ้นเป็นค่ะสำหรับ Hybrid Investor นะคะเป็นการเรียนหุ้น2วันเต็มนะคะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันเสาร์อาทิตย์ที่28 29มีนาคมนี้สิ้นเดือนนี้นะคะเต็มวันเลยค่ะวันเสาร์พบกับคุณปิงประเกศสิริวัฒนเกศจะมาสอนวิธีการหาหุ้นซิ่งนะคะอยากจะรู้ว่าหุ้นซิ่งเขาต้องเลือกกันยังไงมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างเราจะได้เลือกเองเป็นนะคะก็มาค่ะมาเรียนนะคะแล้วก็นอกจากสอนหุ้นซิ่งแล้วเนี่ยยังจะมีวิธีการสอนให้เลือกหุ้นเพื่อการลงทุนพื้นฐานระยะกลางระยะยาวด้วยนะคะ
ในวันเสาร์ที่28ส่วนวันอาทิตย์ที่29เราจะมาเรียนรู้หลักสูตรการเลือกหุ้นแบบใหม่สำหรับนักลงทุนที่มีหัวใจคนรุ่นใหม่นะคะไฮบริดอินเวสเตอร์เป็นการผสมผสานการลงทุนแบบดูพื้นฐานฟันเดเมนทัลและบวกกับเทคนิคอลด้วยเพื่อที่จะเราสามารถที่จะหาจังหวะในการซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานดีนะคะการลงทุนในวิธีนี้ในระยะยาวจะช่วยให้เราสร้างพอร์ตที่เติบโตได้ด้วยความสบายอกสบายใจเรียนกับคุณสันกระทรวงจารุศิระนะคะสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทยนะคะขอเรียนเชิญค่ะสำรองที่นั่งด่วนนะคะ2วันเต็มนี้เราจำหน่ายบัตรเพียงแค่ 9,900 บาทที่โรงแรมอมรีวอเตอร์เกตประตูน้ำนะคะธนวันก็จะไปเรียนด้วยยังไงขอเรียนเชิญนะคะโทรด่วนค่ะ023383000กด3 023383000กด3นะคะช่วงนี้หมดเวลาของรายการ Stop Loss แล้วนะคะคุณผู้ชมคะธนวันบรรณโชติและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะความสำเร็จของเราคือการได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนทุกท่านบลจ.กรุงศรีขอขอบคุณทุกท่านที่ลงทุนในกองทุนรวม KFS DIV และ KFL TF DIV เราจะมุ่งมั่นในการบริหารกองทุนและให้บริการที่ดีเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ท่านต่อไปสอบถามข้อมูลกองทุนขอรับหนังสือชี้ชวนโทร02-657-5757และธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน